ดงว่าไอตัวแกนเราเนี่ยจะต้องเอียงนิดนึงเพื่อให้น้ำไหลผ่านแล้วก็เจาะรูเล็กๆเพราะถ้าเกิดเจาะรูใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันไม่ได้มาขังลงล่างนิดนึงแต่ว่าไอรูเนี้ยจะต้องเล็กเพื่อให้ไม่ไหลใช้เป็นลักษณะเหมือนเราเอาสายยางไปไว้ข้างบนแล้วก็ปล่อยเป็นละอองฝอยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันผ่านล่างข้อดีของมันก็คือว่ามันก็จะลดการเน่าของรากได้อันนี้ก็จะเกิดโอกาสที่รากจะเน่าเป็นเยอะได้ตามที่เคยเรียนเป็นยังไงนะแล้วคิดไหมว่าจะยังไงอ่ะผสมเป็นน้ำใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยที่ใช้สำหรับระบบแค่2 ทิศนั่นหมายความว่าวันธรรมดาเราต้องทำเป็นระบบไอโอที